ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่พอบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนอากาศจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทุ่มกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายาพลีให้บุญชนที่ทุกทนขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามมีไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้จะขังได้แค่ตัวนักปฏิวัติแต่คุกไม่สามารถขังการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงได้ครับสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นก็คือการประกันตัวถึงแม้เพื่อนเราจะไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรครับเพราะตุลาการยังไงก็ต้องถูกปฏิรูปแน่นอนครับผมเลยมีบทกวีหนึ่งบทกวีนั่นก็คือบทกวีถึงมหาตุลาการผู้ยิ่งใหญ่ของทนายอานนท์นำพาทนายผู้ถูกถอดจองจำอยู่ในฐานะจำเลยครับคือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิตยุติธรรมนำสมัยท่านคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าครุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้รู้หละข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนท่านมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทะนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องล้มเพียงนิดก็ล้มหงายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วออนักตุลาการที่เคารพใช่ใจง่ายรับใช้เงินแล้วสังขังลืมต้องเปิดโลกกระทัดอย่างชัดเจนใช่ซ่อนเล่นอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินคำเยินยอเลือกเหล่ากอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยไพร่ชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นจึงสำนึกมโนทัศน์ใช้ด้านดักมืดดับด้วยสับสนเปื้อนลาคินกินสินบาทค่าสินบนแล้วแบ่งชนแบ่งชั้นบัญชาชีแล้วแบ่งชนแบ่งชั้นบัญชาชีให้ประกันกบฏแต่ไม่ให้ประกันผู้บริสุทธิ์อย่าแบ่งชนแบ่งชั้นประชาชีเธอตุลาการจงคิดอย่างอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ไปสักอย่างการีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลย
หากรับสายไปสั่งอย่างอัปปีตุลาการเสียดีไม่ต้องมีก็ได้ขอให้ทุกท่านชู3นิ้วขึ้นมาครับแล้วตะโกนดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราประยุทธ์จะต้องลาออกรัฐธรรมนูญจะต้องถูกแก้ไขสถาบันกษัตริย์จะต้องได้รับการปฏิรูปสำหรับกิจกรรมวันนี้ขอให้เสียงพูดส่งไปถึงเสียงของเพื่อนเราในเรือนจำแล้วพบกันใหม่ในวันที่ที่มาต่อสู้ด้วยกันครับขอให้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดพอพวกเราจะร่วมต่อสู้ที่ไหนมีเผด็จการที่นั่นมีการต่อสู้แน่นอนครับเพราะไม่มีตัวผมครับ